าดหน้าหงายนักร้องหนุ่มสวนกลับหลังถูกวิจารณ์คบนางเอกแล้วไปไม่รอดก่อนหน้านี้นักร้องนักแสดงหนุ่มพิษกาชัยได้ออกมาเปิดใจถึงสถานะหัวใจว่าดีถามว่ากับมารีรินเนอร์พิษยอมรับว่าคุยกันศึกษากันถามว่าเรียกว่าคบกันได้ไหมพิษตอบว่าจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เพราะเป็นคนที่ไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วสบายๆซึ่งตอนนี้เป็นเวลากว่า1ปีแล้วและถึงแม้ว่าทั้งสองคนนั้นจะศึกษาดูใจกันมาปีกว่าแล้วแต่ก็ยังไม่วายโดยชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์ดูถูกว่ารักครั้งนี้จะไปไม่รอดล่าสุดพิษได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งตนก็พยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกว่าไม่ใช่เรื่องของทุกคนมันเป็นเรื่องของคนสองคนเชื่อว่าคนที่มีคุณงามรักก็ต้องการไปให้ไกลที่สุดเราเจออะไรมาเยอะก็พยายามทำทุกวันให้ดีจะรอดหรือไม่รอดให้เป็นเรื่องของอนาคต